ซึ่งเมื่อวานนี้ทางสรสก็ได้มีการนัดนะคะปลัดกระทรวงต่างๆมาพูดคุยกันด้วยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกปปสนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะสำหรับสรสกรณีการออกแถลงการ7ข้อเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเมืองเมื่อวานนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องการจะทูลเกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัยหากเกิดสุญญากาศทางการเมืองติดตามรายละเอียดกับคุณเอกชัยประดุงเกียรติกันค่ะครับผู้อำนวยการสรส.ก็ยืนยันนะครับว่าแถลงการ7ข้อของสรส.ไม่ใช่การก้าวล่วงพระราชอำนาจแต่เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของประเทศครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสรส.ยืนยันการออกแถลงการ7ข้อวันนี้ไม่ใช่การก้าวล่วงพระราชอำนาจแต่เป็นเพียงการบอกเตือนทุกภาคส่วนถึงสิ่งที่จะเกิดกับบ้านเมืองห่วงว่าคนไทยจะฆ่ากันแต่หากไม่สนใจจนเกิดความสูญเสียจะเป็นตราบาปของภาคส่วนนั้นๆยืนยันเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้โดยสรส.จะไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าของฝ่ายที่มีความเห็นต่างพร้อมย้ำไม่ได้กดดันศาลรัฐธรรมนูญเพราะกดดันไม่ได้ส่วนกรณีเสนอให้รัฐบาลขอพระบรมราชวินิจฉัยสถานภาพรัฐบาลหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดนั้นไม่ใช่การบังคับแต่ขึ้นกับดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีวันออกกระสังให้ถ่ายบทอย่างไม่กดดันแต่ก็บอกให้รู้ว่าสอรสคิดอย่างนี้ไม่กดดันละแล้วชื่อที่ผมเอ่ยเนี่ยท่านเหล่านี้ใครกดดันไม่ได้ท่านอินดิเพนเดนต์เป็นตัวของตัวเองสอดคล้องกับนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาสอรสย้ำว่าแถลงการ7ข้อของสอรสเป็นข้อห่วงใยในฐานะหน่วยงานรักษาความสงบส่วนประเด็นการขอพระบรมราชวินิจฉัยเชื่อเป็นทางหนึ่งในการแก้ปัญหาและเป็นสิทธิที่รัฐบาลทำได้แต่หากนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปสกล่าวหาว่าเป็นการก้าวล่วงขอให้กลับไปทบทวนการตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ว่าเป็นสิ่งที่ก้าวล่วงหรือไม่ทั้งนี้นายสุรพงษ์ยังขอบคุณปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นวันนี้โดยเฉพาะปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าชี้แจงถึงเหตุผลในการต้อนรับนายสุเทพเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ส่วนปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่เข้าร่วมถือเป็นการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชารวมถึงมีข้อหาอื่นร่วมกับผิดวินัยราชการรวม3ข้อหาจึงเสนอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตัดสินใจลาออกดีกว่าถูกตรวจสอบทางวินัยครับรัฐมนตรีต่างประเทศยังยอมรับด้วยนะว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มกลุ่มก่อการร้ายฮิซบุลลอฮ์อีก1คนที่ยังจับกลุ่มไม่ได้นะครับหลังจากก่อนหน้านี้จับกลุ่มได้แล้ว2คนโดยเชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มได้ในเร็วๆนี้